to Clinic The Exclusive Beauty Design Center. Lee Yong บริสุทธิ์ชีวิตสระคลางพริมโน้ตบุ๊กโฟกัสมุกจำรังปีทอมคิดซาร่าซาร่าบำบัดชื่อจกโรยกรุงกระดาษปราซาร่าคิดนำมาลิคอลปีสารถอเมริกซาร่าสบุกกะสะโนราไดฟลินบำบัดกระดาษชื่อจกจับบานเลี้ยงคลิมนีโอติกาบัมชื่อจกโรยเสร็จดมนักดอลนีโอติกาบัมแคนาซูนออกปัญหาสบายแอนตาซิลนางกระรูปชื่อกระเปียนางกระตันทอยอสิทธิ์จะสักคงการตลอดจุดนี้จะทำไมในขนมแหวนบรรทอนในการวิทยาอาจารย์นรีได้ขนมแหวนนี้บางปอนตัวแต่งจนจานบานจุดจังหวัดตะเมียนระบาโลกกงจินเน็กได้เจียมจะห้างซูเปอร์รีจังดังทาตาห้างซูเปอร์รีเชียวไว้จากจุดจังหวัดมีบอกกดแต่งอักนี่สุขสบายสุขสบายอ๋อจะอนุญาตให้ผมประสวัสดิ์กุ้งตลอดการสิทธิ์ชุนแบบยูสุบ้องบ้านยูชุมกงจินได้จิมจะแฮงสุพารีดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ดีไซเนอร์สุพารีชุมพลายจะมองเหรอสุพารีเราจะมาจากสุพารีพี่ฉันสุพารีนั่งอ่ะซอแอร์เฮ่บันตั้งยูโดนสัตว์มันมีเหลือปีไฮเด็ดมองมาเลยครับสัตว์ทุนจีนใช่สัตว์ทุนจีนเอสเจ็ดยังได้สัตว์เวรจ้าเด็กสุภารีจ้าโดนดักอสอเอ็งจะเจอสอเซ็ตไปงั้นตั้งแต่นั้นแค่เนี่ยช่วยกระทาโดนอสอเอ็งแต่ดักอสอเซ็ตบ้างบ้องพอยังบุ๋ยก็กระทาประกาศเกย์เกย์เซอร์กูเกิลอะไรจังงั้นนะจ้าอสอเอ็งมีเชิญจ้าอสอเซ็ตมีติเกย์ได้จังเนาะไอ้สูงเหรอจังไม่ชูก็เลยเลิกไอ้หมองจ้าช่วยช่วยฉมีบจุนท่าห้างสุภารีจีห้างไว้ได้จ้าจีห้างดีไซน์กระแอ้ยเอ็มลิงเอ็มลิงเก่าในจังนั้นมองห้างห้างกัดได้ตลอดยังไงห้างกัดใช่ห้างกัดสมุดบําแปะมันเป็นชีห้างลุ่ยเต้บาดบําแปะกัดสมุดบําแปะนั่งชั้นในบาดบําแปะจ้ามีลุ่ยต่อเยอะมีกัดกระแอ้ลุ่ยคลาสนอตเลยสำหรับค่านั่นคือมีกัดกระแอ้ค่านั่นกัดจีออนค่านี่จ้ายังไงค่านั่นคือบัวค่านี่บัวจังมีไปกัดตกเลยจังเหนียวมาเฉินดังบัวน้องหมองปีหมองปีเลือดเสียไปคลางงั้นมาปัญญาคลางงั้นมายกนั่งกัดเฟอร์อัดเกย์อยู่กัดเฟอร์ไอพีวะตามดังอ่ะจ้ามายกนั่งกัดเฟอร์ไอไฮบอลลอยดอลจ้าเป็นเงียบบอกเลยอ่ะเด็กบอลเหมือนกันแล้วยืมกระตัวหวานเกย์ได้ยังเถื่อเกย์ตะวันได้จังเลยจ้าก็ถ้าประเทศเตยแจ่ทางห้างคือเกย์ตัวหล่อจังจังหล่อเป็นตาแบบได้สำคัญยืมเฟอร์ไอพีอัดตะวันเกิดบานเองจังยืมถ้าตัดเฟอร์ปัญญาปัญญาไอ้พี่นิวฉันก็แน่พี่ปู่ฮะธรรมดาแต่มาในช่วงกัดสิเนี่ยกัดสมดุลแปะได้จังอ่ะจ่าเราเป็นฉันแบนท่าเป๊ะคล้าบองโอนยังท่าบ่มจังไอ้ฮับยังกลมตัดตัวได้เพื่อมาเตะมาใต้ยังถึงกันแจ่แต่ติดชนธรรมดากัดก็จะน้ำตักใบเชียงฉันก็กัดสลายสลายเยอะไงสำหรับพี่นิวสำหรับพี่นิวนะจังกัดแบบมวยฉันก็จะบอกให้กับเลยกัดเดี๋ยวทับพลิกกรรมทีจังเหรอจ้าอะไรช่วยบองมวยมาเธอไหมจ้านั่งไงจังอาจจะถึงลอยใช่บองจ้ายืดตัวพี่ยูอาดับง่ายไปง่ายกับลอยปนังยืดตัวพี่ง่ายกับลอยปนังจังก็ฮะช่วยบองมวยมาเธอไหมบองเพลย์จังบองเสียไปแมนก็ยังยืดจังยืดจังมันยังมองนั่งไงใช่กดยกโยนได้เบียดฮะเจ้ไอ้บองการที่กิมบองพยายามจังกดตกจิตเลยยังได้จังก็น่ากดเอาอยู่ฮะไหนเธอไอ้เธอจังมองมวยบองหัดมองเธอสะให้บองมาล้ออย่าตายมองจังก็ตกเปย์ยังได้ตกเกี่ยมเมาจะก็ในประตูยังได้จังเรื่องชนายจังปุ่งปุ่งมาเลยจังเลื่อนไอ้ส่วนในบ้านเนี้ยแต่ต้องแต่นั่งชีวิตเอาวักลักละมันหนึ่งยังบางจีห้างต่างจังสุขภารีนี่มีมันแล้วยังจีไอ้มวยได้จ่าจีเซอร์สการ์ดโรซี่ไอ้มันมาตลอดจ้าย่อมจีเซอร์สลาบองจ้าจับติดดับปีจับบ้านจับตีประมาณเลยบ้านจับทำตีดาวเป็นกระทาเห็นทำตีดาวประมาณหัดไอ้เจ้าหมอควรเชื่อใช่ฮะองค์กำหนดคนไอ้มาให้ยืมเถิดแต่เมียนทอมอ้ําหรือยืมเมียนใกล้สมัยให้ไปนะใบยืมกำหนดนะเถิดแต่เห็นอาชีพไอ้มวยหรือมวยก็อย่างนั้นได้สำหรับคนหนึ่งไปเนี้ยจ้ะนี่กระทาตัววงล่าอาชีพนั้นจับไปอายุโดยเฉลี่ยดับแผลชั้นน้ำกระทาจ้าตอนดังเธอไอ้เนี่ยเห็นจับไปแต่เปียดดังเธอไอ้ยังจังเห็นต้าเป็นลอยเห็นเตียดจ้าอันหนึ่งห่างไอ้เตียดจังกระทั่งหมักเนี่ยดีไซน์ได้จ้าดีไซน์จังต่อไปกวาดมองจังอ๋อจังหมักมองอัดคอได้ทั้งก้อนไหนก้อนไหนเห็นจับตีดอกปีสั้นเต้จังก้อนไหนเห็นดีไซน์ด้วยแม่ก้อนไหนควาดไอ้นึกปีชั้นนำเตี้ยหนังก้อนอัดเมียนหันจังอัดคอดของยิ้มแผลก็ได้ทำมันเห็นเลนโจยอ๋อจับทำมันตั้งเป็นเห็นเลนโจยจับถึงเลี้ยงจะหล่อหัวยิ้มแผลก็ได้ทำมันยิ้มเห็นจับตีดอกปี
ក៏ម៉ាក់នេះម៉ាក់មានលុយបន្តខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅតែមិនហ៊ានកាត់សម្លៀកបំពាក់តាទេអ្នកម៉ាក់របស់នេះគាត់មានចំណាញផ្នែក design រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំអីចាតាំងពីខ្ញុំកើតមកនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំបោះពោះគាត់គាត់ຕ້ອງតែធ្វើហ្មងហើយខ្ញុំបោះខ្ញុំបានតែថាគាត់កើតពេលហើយកើតគាត់ຕ້ອງដេហ្មងគាត់ designer ម៉ាក់នេះគឺគាត់កាត់សម្លៀកបំពាក់តាំងពីមុនរៀបការតាំងពីមិនតន់មាននិចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអត់តន់មានខ្ញុំទៀតបងតាំងពីមិនតន់មានអូចឹងតាំងពីខាងកាត់ទេបងគាត់វាខាងចែកប្រហែលថាកាអាយយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកាអាយទៅគាត់គេធ្វើមកលៀតទេអញ្ចឹងគេបតាក់អីគាត់បតាក់ឡៃនេះតាក់ចកេះតាក់អីអញ្ចឹងតែគេចង់បានអញ្ចឹងគាត់គូម៉ូទៅគូកាគូអីអូចឹងទៅចាហ្នឹងហើយគាត់គូហ្មងហ្នឹងហើយគាត់គូអញ្ចឹងហើយគាត់បោះទៅឲ្យកូនចៅគាត់មាន4 5នាក់អញ្ចឹងចាប៉ះម៉ាស៊ីនតាមម៉ាស៊ីនដៃហ្នឹងហើយមានសិនកុំព្យូទ័រណាអញ្ចឹងវារូល level ជាងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយើងចង់ដាក់រូបអីក៏ចេញរូបហ្នឹងដែរតែវាវាអត់ level វាលក្ខណៈពុំនេះអាចប្រាប់បាននេះថាតាមធម្មតាទោះតែយើងមានដងដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងពេលដែលនេះបាននិយាយថាកើតមកគឺឃើញគាត់ហ្នឹងធ្វើការងារអស់ចាមានចាំបានថាពីក្មេងយើងមានបានទៅជួយគាត់ឬក៏សូមគាត់ធ្វើអីអត់អឺថានៅក្មេងគាត់អាចយកខ្ញុំទៅធ្វើការបងយកទៅធ្វើការគាត់យកខ្ញុំទៅមួយអញ្ចឹងណាព្រោះអមអ្នកគេមើលខ្ញុំហ្មងចាអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយញ៉ាំអីនៅនឹងបាយសកម្មមើលឃើញរហូតការងារទាំងអស់ហ្នឹងចាពេលហ្នឹងមិនដែរអារម្មណ៍គាត់ថាអូយស្រឡាញ់ចូលចិត្តឬក៏មិនអត់គាត់ថាស្រឡាញ់អីទាំងអស់បងអត់គាត់ស្រឡាញ់ហ្មងតែគាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំដល់ចូលរៀនហ្នឹងណាគាត់ថាកូនឯងធ្វើអីគេគាត់ធ្វើអីនៅឃើញម៉ាក់ design ចាប់ជីវិតឲ្យសុំចង់សួរថាពេលទៅសុំគាត់រៀនខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមិនអត់ដល់សុំគាត់រៀនទៀតហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅមើលខ្ញុំអត់សូវសុំម៉ាក់ប៉ាអីម៉ាណែចាចឹងទៅយើងទៅញ៉ាំមិញឈប់រៀនខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ាក់ឥឡូវឈប់រៀនហើយហើយធ្វើអីគេខ្ញុំជួយការងារបងតិចតួចអញ្ចឹងណាកាលមកធ្វើការជួយបងបាក់សាឡនណាចឹងជួយគាត់ខ្ញុំជិះចេះសាឡនអូចឹងជិះទៅផាត់មកធ្វើសាទៀតហើយខ្ញុំក៏ជួយបដាទៅរៀនបដាជួយការងារបដាហើយរៀនហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងរៀនគ្រូខ្មែរនៅខ្មែរយើងហ្នឹងរៀននៅសាកដាលរៀនបានប្រហែលរៀនកាត់ដេហ្នឹងហ្នឹងហើយគេយកទៅជា100 300លួចរៀនហ្នឹងហើយលក់ទូរស័ព្ទរៀនទៀតទូរស័ព្ទបងតស៊ូស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងទូរស័ព្ទបងលក់រៀនថាអឺអត់មានលុយបងរៀនទេធ្វើម៉េចទៅមិនលួចទូរស័ព្ទបងណាលក់គាត់សុខចិត្តលក់ទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងហើយជំនាន់ Samsung Note ទៅបងលក់បាន200 100ហ្នឹង Samsung ជំនាន់ហ្នឹង300អញ្ចឹងណាគេយកមកហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងមកចេះដូចជាខ្ញុំផ្លេចបាត់តែ300 500តែសុំគេបង់ទៅកណ្ដាលសិនខែត្បូងសុំគេបង់ដូចជា250សិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយក៏គេអូខេដែរទោះណាថាអ្វីដែលយើងគិតអត់ដល់គឺគេបានបរិញ្ញាបត្រសាស្ត្រគេក៏យកទៅព្រើហ្នឹងហើយចូលមកដល់គេឲ្យយើងជន់សិនជន់រយៈពេលមួយអាទិត្យយើងក៏យើងឆៅដែរអញ្ចឹងបងថាបងខ្ញុំជន់សិនបានមួយថ្ងៃព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងហើយពីមុនដែរខ្ញុំថាឥឡូវបងខ្ញុំសុំរៀនកាត់យកហ្មងដល់ពេលអត់ហ៊ានកាត់យើងនិយាយថាហែកគ្រូយើងក៏បានដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលអត់ហ៊ានកាត់ក៏បោះក្អាយខ្ញុំគាត់ហ្នឹងខែដាក់ខែរវល់ហ្នឹងតែបោះណាអូនណៃដេស្អាតទៅក្អាយភ្ញៀវគាត់លួងយើងដែរចឹងតែអូនណៃដេស្អាតទៅក្អាយភ្ញៀវបានហ្នឹងតែយើងមិនដែរដេទេអត់ដែរដេទេគាត់ក៏ប្រាប់វាគុំចឹងណាយើងដេតែព្រងស្អាតស្អាតដែរដេហើយមួយបោះមួយទៀតដេហើយមួយបោះមួយទៀតអូខ្ញុំសួរថាចឹងគាត់យកយើងមកប្រើវិញមកយកឡាត់បែបរៀនយើងចឹងយើងមកប្រើណាបងកាលណាបងឯងប្រៀនខ្ញុំកាត់ចា៎បងឯងដេស្ទាត់សិនណាខ្ញុំមករៀន2នាក់ចា៎តែម្នាក់ទៀតក៏បរៀនដល់ពេលយើងក៏ឲ្យបោះយើងដេបាទហេតុអីចឹងសង្ស័យម្នាក់ទៀតខ្សែបងប្អូនគាត់ដឹងម្នាក់ទៀតស្អីអត់ទេខ្ញុំអ្នកហាម្នាក់ហ្នឹងមករៀនមកខ្ញុំទៀតបាទហើយគាត់អត់ទេពេលណាចំណាប់គាត់ស្អប់ពេកទៅចំណាប់គាត់លូចំណេះគាត់ចា៎ស្អប់ពេកអត់ស្អប់យើងភាកច្រើនចា៎អឺស្មាតតោះតែគាត់អត់ហ៊ានបរៀនឯអស់ហេតុពេលបរៀនអស់ខ្លាចគាត់នឹងសិស្សយើងនឹងប្រកែដូចគាត់អញ្ចឹងហ៎បងគាត់មានគាត់យល់ខុសវិញបើសិនតែគាត់ស្មានឥឡូវគាត់ស្គាល់ស្រីគាត់ស្គាល់តោះមកអញ្ចឹងបងខ្ញុំអត់បានសួរមូលហេតុអីដែរបងអត់បានសួរទេគាត់ថាដល់ពេលគាត់បរៀនចេញមកអាចង់ពងខ្ញុំហៅបរៀនអាវាអាសមីយើងចាចាថាអត់ទេបងយូរខែពេកគេបរៀនមិនអាចក៏ដុកដៃដុកមែនទេហ្នឹងហើយត្បូងឡាយគឺគេបរៀនដៃដុកក៏ដុកតែគាត់បរៀនម្នាក់ស្រីហ្នឹងដៃដុកក៏ដុកដល់ពេលយើងទៅវាម្នាក់នោះចេះដល់ណាដល់ណាហ្នឹងចាខ្ញុំថាបងសុំកាត់ចោលទាំងអស់ខ្ញុំសូមមកចង់ពងក្រុមតាក្រុមគាត់ព្រះខ្ញុំកាត់ស្ពតស្វារេគាត់ព្រះខ្ញុំកាត់អាចចង់ពងដល់ពេលខ្ញុំឆ្នៃស្ពតស្វារេបងអាចចង់ពងជិះរោថ្ងៃយល់អត់ចាចាអត់បានព្រះយើងទេអូយើងឆ្នៃខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយយើងចែកយល់អត់ហើយក៏ពេលហៀនយូរគាត់ព្រះអត់បានថាទី2ម៉ូតហ្នឹងពួកស្ពតវ៉ាលមួយជួយឈប់រៀនមកយើងបាយគំនិតខ្លួនឯងយើងឈប់រៀនមិនឈប់រៀនតែស្អីនឹងពិបាកពេកឈប់រៀនមិនចេះណាអត់តន់ចេះទៀតបងតែចង់សួរថាពេលហ្នឹងយើងបងឲ្យគាត់មកគ្រប់អត់អត់គ្រប់ទេបងបងដល់ខែទី1ក៏យកយើងពាក់កណ្ដាលចាំខែទី2ក៏សុំធ្វើមេគ្រប់ហ្នឹងហើយយើងក៏បងគ្រប់ឲ្យអស់ដែរហើយក៏យើងមានរៀងតិចតួចដែរព្រោះអីយើងបងលុយដែរយើងចង់ចេះដែរបងលុយយើងអត់ទាំងលុយដែរហើយយើងក៏បាននិយាយថាគាត់តិចតួចទេណាថាបងឯងបរៀនខ្ញុំមិនបរៀន
បើអបរៀនទៅខ្ញុំធ្វើតាមវិធីអបរៀនចំណាយពេលរយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងការរៀននៅកន្លែងនោះនៅកន្លែងគាត់ប្រហែលជាចូល2ឆ្នាំតែបើសិនសាច់ទៅរៀនក៏អបរៀនទេ2ឆ្នាំហ្នឹងចំណាយពេលនៅកន្លែងបានទៅសពុតស្វះរីហ្នឹងហើយអាចចង់ពងហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំបើថាឈប់រៀនខ្ញុំទៅរស់ជាវៀតណាមវិញអូយើងទៅខាងវៀតណាមវិញចានៅខាងណាវិញអឺរៀននៅវៀតណាមបងអូនៅវៀតណាមរយៈពេលហ្នឹងហើយទៅម៉េចទៅក្នុងទៅក្នុងបានខាងនោះគេចេះខ្មែរដែរអឺតែយើងនិយាយស្គាល់ពីខាងណាគេមិនបានទៅស្គាល់តគ្នាអញ្ចឹងណាមកដល់ឯងទៅបានមានសាច់ញាតិនៅខាងនោះអូអូចាមានបងប្អូននៅខាងហ្នឹងហើយមានបងប្អូនអញ្ចឹងតែទៅយើងក៏ទៅរៀននៅនោះមានបានប្រហែលខែអាចថា2ខែយើងអាចចេះបានចាអឺពិតជាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនតម្រន់តែនិចអាចទទួលបាននៅចំណេះជំនាញក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្នៃនូវម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាកាត់សម្លៀកបំពាក់ជូនទៅដល់គណៈអតិថិជនរបស់អ្នកផ្ទាល់ណាចានេះគឺជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលបោះជំហានដំបូងចាបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទូទាំងជនក៏ដូចជាអតិថិជនផ្ទាល់របស់អ្នកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គក្រោយបងប្អូនទូទាំងជនបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើនៅក្នុងហាងរបស់អ្នកផ្ទាល់ថាតើជាប្រភេទហាងរបៀបម៉េចចាស់ឲ្យមានកាត់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបណាហើយឆ្នៃម៉ូដអីគេខ្លះអញ្ចឹងក្នុងវគ្គនេះសូមពិនិត្យសម្រាប់បន្តិចសិន